ร้านไปเก็บของของน้าที่สถานีวิทยุเก่าแล้วใช่ไหมนึกไม่ออกเลยฮะว่าที่นี่เป็นอะไรมาก่อนอ่ะที่นี่เป็นแหล่งโชว์ของศิลปินที่ฮอตที่สุดในบรุกลินสมัยนั้นเลยนะเขาเคยเปิดเพลงน้ากับพ่อไหมฮะเกือบได้เดบิวต์แล้วนะแต่ว่าโดนวงอื่นตัดหน้าไปก่อนนาทีสุดท้ายเลยนะผมยังมีบีทอยู่นะฮะถ้าน้าอยากได้ นิวยอร์กยังไม่พร้อมสำหรับมิกซ์เทปของสไปเดอร์แมนและพราวเลอร์หรอกค่อยเป็นค่อยไปนะหลานอยากให้น้าไอรอนกลับมาทำเพลงใหม่จังช่วงนี้จะได้ไม่ต้องฟุ้งซ่านอ่ะ